คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลมีภารกิจไปที่ไหนเมื่อวานนี้เนี่ยได้ไปเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ74ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะนี่ค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนเดี๋ยวทีมงานก็จะเพลย์ให้คุณผู้ชมดูนะคะโดยครั้งนี้เนี่ยทางด้านของคุณพิธาไปพบกับทางด้านของคุณหานจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยซึ่งก็เป็นประธานในงานนี้ด้วยระหว่างนั้นนะท่านทูตเองเนี่ยได้ถอดเข็มกลัดรูปธงชาติไทยจีนของตัวเองออกจากเสื้อสูทแล้วติดให้กับคุณพิธาเองกับมือนี่ค่ะภาพนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคุณพิธานะรู้มุมกล้องนะเนี่ยนะสื่อมวลชนก็บันทึกภาพนี้เอาไว้ได้เลยนะคะนี่ท่านทูตเองนะท่านถอดเข็มกลัดรูปธงชาติไทยจีนของตัวเองเลยนะคุณผู้ชมออกจากปกสูทเสื้อของท่านแล้วก็มาติดให้กับคุณพิธาเองกับมือทั้งคู่เองก็ทักทายนะคะอย่างเป็นกันเองเวลาครู่หนึ่งในงานอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นสำหรับงานนี้ก็มีนักการเมืองนะคะแล้วก็คนที่มีชื่อเสียงในสังคมร่วมงานเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นคุณพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีอาจารย์วันนอนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานวุฒิสภาคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการนะคะคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะคุณทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์คุณธนินทร์เจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายท่านในแวดวงการเมืองแวดวงนักธุรกิจแล้วก็คนที่มีชื่อเสียงที่มาร่วมในงานนี้นั่นเองนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นพื้นที่ของประจำประเทศไทยที่มีการจัดงานสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันครบรอบ74ปีนั่นเองนะคะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ